ขณะนี้ผมอยู่ในงาน Porsche World Road Show 2021นะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่เจอโควิดที่ Porsche ได้กลับมาทำกิจกรรมแบบนี้อีกครั้งคือเอารถทุกรุ่นในไลน์อัพมาให้ทดลองขับกันอย่างแบบจุใจที่สุดสำหรับที่บอกว่าครบทุกไลน์อัพมีอะไรบ้างก็ไล่เรียงมาตั้งแต่นี่ฮะ Porsche Cayenne Porsche Panamera นะครับก็จะมีครบไม่ว่าจะเป็นตัว e-hybrid อ่ะและพระเอกอีกหนึ่งนั่นก็คือเจ้าตัว Porsche Taycan นะครับตัวแกน Turismo นะไอ้ Cross Turismo ขออภัยตัว Taycan Base นะครับมีกันครบและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลย911แล้วก็รวมไปถึงแน่นอนครับน้องเล็กสุดนั่นคือ718 Cayman และ718 Boxer ทางด้านนี้นะครับนี่และไฮไลท์ของงานในวันนี้นั่นคือการเปิดตัวครั้งแรกของ Macan โฉม Minor Change นั่นเองนะครับก็เป็นการทดลองระบบเบรกนะครับโดยจะใช้รถรุ่น Turbo S ซึ่งถือว่าเป็นตัวแรงที่สุดของ Porsche นั่นเองนะครับอ๋อใช้911 Turbo S นะครับคันสีเหลืองตรงนั้นเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูนะครับว่าขับเป็นยังไงแล้วก็แต่เบรกเอาอยู่ขนาดไหนนะครับขณะที่อีก1คันนะครับคันสีเงินนั่นเป็นตัว 4S เป็นการทดลองในรูปแบบของ Moose Test นั่นคือหักหลบแบบฉุกเฉินไปดูกันครับว่าหักหลบฉุกเฉินนั้นทำได้ดีและเนียนขนาดไหนอย่างไรนะครับมาตอนนี้นะครับผมอยู่ในเจ้าตัว 4S 911 4S นะครับจะเป็นสถานี Moose Test กดเร่งไปสุดๆเลยนะครับแล้วไม่เบรกนะปล่อยพอถึงโคนตรงนั้นเราจะปล่อยแล้วหักหลบแล้วดูอาการของรถว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นจึงค่อยเบรกไปพร้อมแล้วดูตอนนี้เปิดโหมด PSM ก็คือเป็นตัวช่วยการขับขี่ของ Porsche นะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงจะเป็นการปิดโหมดดูว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนอย่างไรนะครับไปพร้อมเคสแบบนี้เป็นการทดลองเพื่อเวลาที่เกิดมีอะไรตัดหน้าแบบฉุกเฉินเราจะสามารถหักหลบและยังควบคุมรถได้นั่นเองนะครับและดูนะฮะว่าจะขนาดไหนเฮ้ยฮ่าฮ่า it's wrong code คันแรกครับคันแรกที่ทำแฮนดลิ่งนี่เขาให้ขับรถตู้คันนี้เลยนะครับให้ขับคันนี้นะใช่ครับรอบแรกเราจะยังไม่ได้เซ็กชันของสปอร์ตคาร์นะเราจะไปกับเดอะบิ๊กบอยนั่นก็คือเจ้าพวกพานาเมร่าและคาเยนนะครับรวมถึงไทยคันด้วยนะฮะเราก็แน่นอนครับน่าจะต้องไปคาเยนเลยพานาเมร่าไม่ใช่แล้วผมนี่แน่นอนครับคาเยนต้องคาเยน S Hybrid ครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ชอบที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดนี้นะครับต่อกันด้วยสถานี Handling 2นะครับซึ่งจะเป็นการขับในรถสปอร์ตคาร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น718เทมแม่และไฮไลท์เด็ดอยู่นี่ฮะ GT3 นะครับหรือ911 GT3 นี่ตั้งครับอากาศของมีตัวกล้ามหมูสามก้าโฟและตัว911คาร์ล่า S ด้วยนะครับก็เรียกว่าครบจริงตอนนี้เราก็มาอยู่ใน
จ้าตัว911 Targa 4นะครับแล้วก็4เนี่ยคือมันเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อของทาง Porsche นะครับแต่ไม่มี S ต่อท้ายการไม่มี S ต่อท้ายแปลว่าอะไรแปลว่าพละกำลังอ่ะจะย่อหย่อนลงไปอยู่ที่385แรงม้านะครับแต่ความเนียนเนี่ยไม่ต่างกันเลยและการครอบคลุมน่าจะเนียนกว่าด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ385ก็โหเหลือโอ้โหโอ้โหเนียนนะเกาะอยู่มาก145โอ้โหเบรกยอดมาทั้งหมดในทุกสถานีนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างครบเกือบทุกรุ่นเรียกว่าเกือบทุกรุ่นย่อยแล้วก็แต่ได้ครบทุกโมเดลถามว่าคันไหนที่เราชอบที่สุดแน่นอนครับคำตอบอยู่ที่911แล้วถ้าให้เลือกเราขอเลือกคันนี้แน่นอน911 GT3 ถูกจริตผมที่สุดแต่แน่นอนว่ามันขายหมดแล้วไม่มีโควต้าจองมีเจ้าของกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเป็นคันอื่นล่ะแน่นอนครับไปเลยฮะ911 Targa 4ครับถ้าได้ตัวคันนี้ล่ะ S ก็ได้อ่ะคือไม่รู้อ่ะ911ซื้อไปเถอะคันไหนก็ได้ลองขับแบบสลาลมการขับแบบสลาลมเราจะมีการจับเวลาด้วยนะครับก่อนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดทุกครั้งที่เราขึ้นรถมานะครับจะต้องปรับเบาะให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมซึ่งท่าที่เหมาะสมคืออะไรง่ายๆครับวัดให้ข้อมือเนี่ยฮะอยู่กับพวงมาลัยแล้วเวลาเราจับเราจะมีระยะย่นเนี่ยฮะระยะล่นที่พอดีป่ะพร้อม It's a four round Yes two practice two timing Okay So now you can practice รอบฝึกฝนก่อนสัก2รอบนะครับWhen you stop, also the clock stops then. What? ให้รักษาสปีดเวลาขับสลาล่มเนี่ยฮะอย่ากดคันเร่ง
แบบเร่งๆอยู่เร่งๆปล่อยๆให้สปีดให้ความเร็วนั้นอยู่ในระดับคงที่โอเค now is the timing a little bit forward yes you're ready yes okay 3 2 1 go Macan ตัวนี้โฉมใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชั่น Minor Change นะครับเปิดตัวเมื่อเช้านี้เองนะครับเปิดเสร็จเอามาให้เราขับเลยฮะขับเป็นคนแรกด้วยโม้ไปงั้นน่ะจริงๆคนอื่นเขาขับมาก่อนแล้วช่วงล่างรู้เลยว่าเฟิร์มขึ้นแล้วก็หนึบมาในสไตล์ที่เฮ้ยนุ่มนวลกว่าเดิมไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่แบบสปอร์ตจ๋าๆเหมือนแต่ก่อนนะตัวนี้มีความเป็นมิตรกับผู้ขับขี่ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเครื่องยนต์แค่2ลิตร4สูบผลลัพธ์ออกมาเนี่ยขับแบบเนียนมากเลยอ่ะเออแล้วที่สำคัญที่สุดคือราคาค่าตัวเขาปรับลดลงมานะครับจากเริ่มต้นเดิมเนี่ย4.8 ล้านตอนเนี้ยเริ่มต้นแค่4.69 ล้านบาทโอ้ถือว่าน่าสนใจมากๆครับและอีกหนึ่งรุ่นที่เราได้ลองขับน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายในทริปรถทัวร์อันนี้นะครับนั่นคือเจ้า Panamera E-Hybrid Panamera นี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นรถที่นั่งหลังสบายที่สุดแล้วครับการขับก็เนียนดีนุ่มรถมาในโทนของครอบครัวอยากแสงจังอยากแสงจังไม่ได้ขับรถยังให้ขับรอบเข้าหนึ่งขวาได้เลยครับใจเย็นเข้าหนึ่งขวากับการทดลองทั้ง5สถานีฐานกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเต็มวันสุดๆกับ Porsche World Road Show ในปี2021นี้นะครับก็เรียกว่าสนุกครบทุกรสชาติที่อยากได้ลองถ้าคุณมีโอกาสแนะนำว่าต้องมาถามว่าทำยังไงถึงจะได้มาง่ายๆครับติดต่อที่ทาง AAS Auto Service นะครับค่าใช้จ่ายในการมาทำกิจกรรมแบบนี้ครับเข้ามาร่วมได้ขับรถต่างๆมากมายครบทุกรุ่นอย่างนี้15,000 บาทนะครับไม่ใช่จ่ายแล้วเสียไปศูนย์เปล่าโดยไม่ได้อะไรคือถ้าคุณได้มาแค่สัมผัสประสบการณ์แบบนี้จ่าย 15,000 บาทแล้วกลับบ้านไปนอนยิ้มแฮปปี้อันนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับแต่ถ้าคุณจองรถในงานนี้ 15,000 บาทที่คุณจ่ายมาจะกลายเป็น 30,000 บาทคือส่วนลดที่ออนท็อปเข้าไปเพิ่มเมื่อคุณจองรถในงานของ Porsche World Road Show ครั้งนี้แต่บอกไว้ก่อนว่าทันทีที่คุณได้เห็นคลิปนี้รอปีหน้าครับปีนี้สล็อตทั้งหมดเต็มหมดแล้วทุกคนจองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมจะพาทุกท่านมาสนุกสนานแบบนี้กันอีกเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะปีหน้าอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้หรือถ้ามีโอกาสเราจะทำเรื่อยๆมาให้ทุกท่านดูแบบนี้สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาการไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับและสุดท้ายครับผลพวงจากการทำกิจกรรมทั้งวันเราคว้ารางวัลสลาล่มวินเนอร์เบื่อธรรมดาเกิดมาเพื่อชนะก็เป็นแบบนี้แหละครับใครๆก็อิจฉาใช่ไหมบีเบนด้า